Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallah haditha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Abin Qasimin Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumina wal-mazlumin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in minan ana ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. มนต์การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านก็อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอชูโกรขอบคุณต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงประทานเตาฟิกโอกาสและเนืมัดความโปรดปรานอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบนักเรียนนักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้ทุกท่านสำหรับบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของมะอาดจากคราวก่อนเราได้ทำการพิสูจน์ว่าเรื่องของมะอาดนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกสร้างซึ่งในอัลกุรอานได้ยืนยันถึงเรื่องนี้ไว้อย่างมากมายถึง 1/3 ของอัลกุรอานได้เน้นและกล่าวถึงเรื่องของมะอาดและเราได้พิสูจน์ไปแล้วว่าด้วยกับเหตุผลการมีอำนาจของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามีความเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่งเหนือทุกอย่างพระองค์มีความสามารถในการทำให้มนุษย์ทั้งหลายที่จากโลกนี้ไปที่ได้ตายไปฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเยามุลมะอาดวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันแห่งการย้อนกลับวันแห่งการคิดบัญชีวันแห่งการตอบแทนผลรางวัลทีนี้เรามาทำความเข้าใจอีกเหตุผลหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามะอาดนั้นมีอยู่จริงนั่นก็คือการสร้างของมนุษย์เมื่อมนุษย์มีความเชื่อมีความเข้าใจว่าเขานั้นคือสิ่งถูกสร้างของพระเจ้า หรือเรียกว่ามัคลุกของพระองค์เมื่อนั้นมนุษย์จะเข้าใจการดำเนินชีวิตของเขาซึ่งเป็นเหตุผลของพวกญาฮิลิยะห์ในยุคสมัยอวิชชาก่อนอิสลามหมายถึงว่าก่อนการมาของอิสลามประชาชาติในสมัยนั้นเป็นประชาชาติที่เรียกได้ว่าเป็นยุคป่าเถื่อนเป็นยุคที่ไร้ซึ่งอารยธรรมมีการเข่นฆ่าสตรีมีการเข่นฆ่าสังหารบุตรทารกที่เกิดมาเป็นผู้หญิงมีการฝังทั้งเป็นไม่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่มีความเชื่อในมะอาดเหตุผลที่บอกที่กล่าวเหตุผลที่กล่าวถึงความเชื่อในมะอาดนั่นก็คือการเข้าใจถึงการสร้างของเขาว่าเขานั้นคือมัคลูกของพระเจ้าวัดดรบะและนามัสซาลันแล้วเราได้ยกอุทาหรณ์วานาซียคอนก็แล้วเขาได้ลืมการสร้างของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตรัสว่าเราได้ยกอุทาหรณ์ให้กับเขาได้เปรียบเทียบการสร้างของเรากับการสร้างของสรรพสิ่งทั้งหลายตะบารุกัลลอฮฺบิอัห์ซะนุลคอลิกีนพระองค์ทำการเยินยอทำการยกย่องตนเองว่าพระองค์ทรงสร้างอัห์ซะนุลคอลิกีนสิ่งสร้างที่สูงส่งสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดวะนะซียะคอลกอแล้วเขาลืมการสร้างของเขากอละมัยยุฮยิลอิซามะวะฮิยะรอมีมพระองค์ถามเขาว่าใครล่ะคือผู้ที่ทำให้กระดูกที่เป็นผุยผงไปแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกุลยุฮยีฮัลลซีอันชาอาฮาอาวะละมัรเราะห์จงตอบเถิดว่าผู้ที่ทำให้เขานั้นเกิดมาการเกิดครั้งแรกเมื่อมีการเกิดขึ้นครั้งแรกก็ต้องมีการเกิดขึ้นครั้งต่อไปอัลลอฮุมมาอินนีอัสอัลุกะมินกะลิมาติกะบิอัตัมมิฮาวะกุลลูกะลิมาติกะตัมมาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอัลุกะมินกะลิมาติกะกุลลิฮาวะฮุวะบิกุลลิคอลกิลอาลีมพระองค์ทรงมีความรู้ในทุกๆมัคลูกของพระองค์เหมือนกับมนุษย์ที่มนุษย์สามารถจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเขาเป็นผู้ประดิษฐ์เมื่อเขาทำลายสิ่งนั้นจบสิ้นแล้วเขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นมีความรู้ในการสร้างของพระองค์พระองค์คือผู้อาลีมอาลีมนั้นมีความแตกต่างกับอาเลมทางด้านภาษาทางด้านไวยากรณ์ได้กล่าวว่าอาลีมนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ที่สุดซึ่งเราเรียกผู้ทรงความรู้ว่าอัลลามะห์ซึ่งมีความแตกต่างกับอาเลมอาเลมมาถึงผู้รู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เขายังไม่เป็นอาลีมแต่เมื่อใดที่เขาเป็นอาลีมหมายถึงว่าเขานั้นเป็นอัลลามะห์ มีความรอบรู้ในสิ่งที่ในความเชื่อในหลักศรัทธาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงความรู้ดังนั้นหนึ่งในข้อพิสูจน์หรือเหตุผลการพิสูจน์การมีอยู่จริงของมาอาตนั้นก็คือการสร้างของมนุษย์เพราะมนุษย์คือมักลูกคือสิ่งถูกสร้างของพระเจ้าเมื่อผู้สร้างต้องการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกุลฟายะกูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นมันก็เป็นขึ้นมาและยังมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเรื่องของมาอาตนั้นมีอยู่จริงจากอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าวัลลอฮุลลซีอัรซะลาลิยาฮาฟะตุซีรูซะฮาบันฟะซุกอนาฮูอิลาบัลดิลมัยยิตินฟะอะฮยัยนาบิฮิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮากะซาลิกันนุชูรในวันมะอาดในวันแห่งการตัดสินพระองค์จะทำให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงทำให้ธรรมชาตินั้นได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งโลกนี้เป็นโลกแห่งธรรมชาติเป็นโลกที่มีความสดชื่นเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้กิ่งก้านสาขาของมันจะหลุดร่นลงจะตกร่นร่วงยังพื้นดินแต่เมื่อมีฤดูใบไม้ผลิเข้ามาจะทำให้ต้นไม้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์คืออัลลอฮ์อัลลอฮีอัรซะลาลิยาฮาพระองค์คือผู้ที่บันดาลลมพายุขึ้นมาฟะตุซีรุซะฮาบันแล้วทำให้มันเป็นหมู่เมฆพระองค์ได้เป่าลมขึ้นไปแล้วลมนั้นก็กลายเป็นหมู่ก้อนเมฆฟะซุกนาฮูอิลาบัลดิลมัยยิตแล้วพระองค์ได้ทำให้พื้นแผ่นดินที่ตายแล้วให้น้ำกับมันหมายถึงว่าในระบบวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงการมาของน้ำว่าน้ำนั้นเกิดขึ้นจากลมเมื่อมีลมเมื่อนั้นจะมีหมู่เมฆขึ้นมาหมู่เมฆก็จะเกาะเป็นก้อนแล้วกลายมาเป็นน้ำแล้วก็เป็นฝนหลั่งลงมาสู่พื้นดินฟะอะฮยัยนาบิฮิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตรัสว่าเราได้ทำให้พื้นแผ่นดินที่ตายแล้วมีชีวิตอยู่นี่คือเหตุผลชัดเจนวะกะซาลิกันุชูรกะซาลิกันุชูรในวันแห่งการฟื้นคืนชีพก็เช่นเดียวกันเป็นวันที่เหมือนกับโลกธรรมชาติเหมือนกับแผ่นดินที่แห้งแล้งแผ่นดินที่ตายแล้วเมื่อมีหยดน้ำลงมาทำให้แผ่นดินนั้นชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์มีชีวิตชีวาเหมือนกับต้นไม้ในฤดูร่วงที่กิ่งก้านสาขาของมันนั้นได้ร่วงหล่นอย่างพื้นดินและเมื่อฤดูใบไม้ผลิได้ย่างเข้ามาเมื่อนั้นต้นไม้จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุผล รือข้อพิสูจน์อื่นๆนั้นยังมีอีกมากมายที่เราสามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่จริงของวันมะอาดวันอาคิเราะห์วันแห่งการตัดสินวันแห่งการย้อนกลับซึ่งบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านกะลามหมายถึงวิชาการทางด้านหลักศรัทธาหรือเรียกว่าเทววิทยานักเทววิทยาอิสลามได้ยกเหตุผลต่างๆถึงการพิสูจน์การมีอยู่จริงของมะอาดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านสติปัญญาหมายถึงเหตุผลทางปรัชญาอิสลามได้นำเอาพื้นฐานของหลักปรัชญาอิสลามมาพิสูจน์ในเรื่องของการมีอยู่จริงของมะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของฮิกมัตในเรื่องวิทยาปัญญาแห่งพระเจ้าหรือในอาดาละในเรื่องของความยุติธรรมเมื่อเรามีความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่มีความยุติธรรมเมื่อนั้นเราจะมีความเชื่อในเรื่องของมะอาดเพราะว่าหนึ่งในมะอาดนั้นก็คือการคิดบัญชีถ้าเขาเป็นคนทำดีเป็นคนประพฤติในสิ่งที่ดีงามเขาจะได้รับรางวัลผลตอบแทนแต่เมื่อเขาประกอบความชั่วเขาจะถูกลงโทษนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ทำให้ผู้ที่ทำความชั่วนั้นได้รับรางวัลผู้ทำความดีถูกลงโทษไม่ใช่นี่คือขัดแย้งกับความยุติธรรมของพระเจ้าดังนั้นสุดท้ายขอสรุปบทเรียนการพิสูจน์การมีอยู่จริงของมะอาดนั้นก็คือว่า 1. ด้วยกับอำนาจแห่งพระเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์สามารถสร้างสิ่งที่ตายให้มีชีวิตอยู่เหตุผลที่ 2 นั่นก็คือว่าการสร้างของมนุษย์พระองค์คือผู้สร้างมนุษย์พระองค์จะให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหตุผลที่ 3 นั่นก็คือเหตุผลทางด้านธรรมชาติเมื่อเรามีความเชื่อว่าสิ่งธรรมชาติเป็นสิ่งที่ตายไปแล้วและพระองค์ทำให้มันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกับต้นไม้ก็ขอฝากพี่น้องนักเรียนผู้ศรัทธาไว้เพียงเท่านี้ในบทเรียนวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาตอบิลัตเตาบาตยาซามิอัลอัศวาตยารอฟิอัดดะเราะญาตยาวะลีอัลฮะซะนา